นนะครับสวัสดีและก็ขออภัยที่วันนี้มาช้านะครับวันที่11เดือน11ครับโอ้เลขสวยนะครับ11 11นะครับสวัสดีวันนี้นะครับวันพุธที่11ไม่รู้เป็นวันพุธหรือเปล่านะครับผมขออนุญาตดูไปทีอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าสมองแยกวันแยกคืนไม่ออกนะครับโอเคเป็นวันพุธนะครับคือสมองมันแยกอะไรไม่ออกเมื่อคืนนี้ก็หลับเต็มๆนะครับลูกก็เรียกได้ว่าเป็นสายปาร์ตี้มากเลยนะครับสงสัยนี่อนาคตนี้คือเด็กภาคค่ำนะลูกชอบเรียนภาคค่ำนะครับก็ไม่หลับไม่นอนไม่รู้เป็นอะไรนะครับเมื่อคืนนะครับแต่ว่าก็เวลาตื่นขึ้นมาเห็นเขาไม่หลับไม่นอนมันก็ไม่ได้หงุดหงิดนะมันก็ชื่นใจนะครับน่ารักดีแต่ตอนเช้านี่ก็หลับปุ๋ยเลยนะครับกลายเป็นว่าไปหลับไม่ไปเป็นตอนคืนกลายเป็นไม่หลับเอาแทนนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเช็ค เรื่องของ ภาพและเสียงนะครับช่วยบอกผมนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับหลายท่านบอกว่าเสียงภาพชัดบางท่านบอกไม่มีเสียงนะครับคุณพิชานะครับก็หลายท่านบอกมีเสียงนะครับเอาเป็นว่าช่วยเร่งวอลลุ่มฝั่งท่านหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่บ้านผมมันได้เต็มแม็กแค่นี้นะครับต้องขออภัยด้วยวิมีคำถามนี้มาครับคุณอะไรเดียมาร์กี้พลอยนะฮะมาร์กี้พลอยไม่รู้ผมออกเสียงถูกไหมนะครับมาร์กี้พลอยนะฮะเขาบอกว่าคุณปิงชอบปันไหนมากกว่ากันระหว่างปันผลหรือก็ปันสุกนะครับโอ้ชอบปันไหนมากกว่ากันทั้งคู่เหรอครับคืออุ๊ยคำถามนี้นี่เวลาเรามีลูกอ่ะเวลาเรามีลูกหลายๆคนนะครับผมเคยเจอคุณแม่เพื่อนนะคุณแม่เพื่อนมีลูก3คนคุณแม่พูดคือคุณแม่เพื่อนผมเนี่ยเขาก็พูดออกมาตรงๆเลยว่าเฮ้ยรักลูกไม่เท่ากันรักลูกไม่เท่ากันแล้วก็จะให้มรดกลูกไม่เท่ากันด้วยอันนี้คือคุณแม่เพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นคนที่เชื่อฟังและนิสัยดีมากส่วนพี่ชายกับพี่สาวเขาอาจจะแบบหัวแข็งนิดๆอะไรเงี้ยพอโตขึ้นมาปุ๊บก็แม่ก็ต้องรักคนที่อ่อนน้อมมากกว่าถูกป่ะอันนี้คือลักษณะของบางครอบครัวก็มีนะครับในการที่จะรักใครน้อยกว่าใครนะครับบางครอบครัวก็รักพอๆกันนะครับอย่างบ้านผมเนี่ยบ้านผมเนี่ยผมเป็นลูกชายคนเดียวนะพี่สาว2คนน้องสาว1คนนะครับแม่ก็จะสอนมาตั้งแต่เด็กว่ารักเท่ากันนะครับรักเท่ากันแล้วก็มักจะมาบอกให้ผมเนี่ยเฮ้ยเป็นผู้ชายอ่ะต้องเสียสละเป็นผู้ชายต้องเสียคือเวลาเขาสื่อสารกับผมเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นผู้ชายต้องเสียสละพูดกอกหูมาตั้งแต่เด็กๆจนทำให้เรารู้สึกว่าการเกิดมาเป็นผู้ชายคนเดียวแม่งเป็นปมวะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือโดนกอกหูตั้งแต่เด็กในขณะเดียวกันพอไปคุยกับพี่สาวเนี่ยพี่สาวบอกว่าแม่รักผมมากที่สุดนั่นแหละรักลูกชายมากที่สุดคือบางครั้งมันเวลาเราไปถามลูกคนไหนอ่ะลูกก็จะบอกว่าพ่อแม่รักอีกรักพี่มากกว่ารักน้องมากกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องปกติผมดูจากบ้านผมไงพี่สาวก็เข้าใจว่าแม่รักผมมากกว่าผมเองเนี่ยก็เข้าใจว่าแม่ก็โอ๋ผู้หญิงมากกว่านะครับคือมันถ้าเขาแต่ถ้าถามผมรักใครมากกว่ากันระหว่างปันสุขกับปันผลนะครับก็ตอบไงดีอ่ะจะตอบว่ารักเท่ากันมันก็ดูเลี่ยนเนาะนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่น่าใช้คำว่ารักเท่ากันนะครับผมว่ามันเป็นความรักของพ่อที่มีให้กับลูกแล้วกันนะลูกก็จะเป็นใครจะยังไงมันก็คือลูกถูกไหมหน้าที่ของเราก็คือเลี้ยงให้เขาเป็นคนดีอ่ะนะครับถ้าเกิดเขาบังเอิญเติบโตขึ้นมาแล้วเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นคนดีหรือไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เราวาดฝันไว้เขาว่าวาดฝันคือไม่ได้คาดหวังว่าให้เก่งเลิศเลยนะแค่ผมขอแค่เป็นคนดีสมมติว่าเขากระเลวกระลาดมากเลยนะฮะเห็นแก่ตัวนะฮะผมก็คงต้องโทษตัวเองนะครับว่าเลี้ยงไม่ดีนะครับผิดที่ตัวเราแล้วเราก็คงไม่ได้ไปมองว่าโตขึ้นมาแล้วพอมันไม่ดีแล้วเราจะกลายเป็นรักเขาน้อยลงเลยนะคงไม่ใช่นะครับสรุปแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะตอบไม่ได้กับคำถามนี้นะแต่มันน่าสนใจนะเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับบางท่านบอกว่าให้ดูที่ห่วงใครมากกว่าก็ดูรักคนนั้นมากกว่าโอ้ก็ห่วงทั้งคู่ครับห่วงทั้งคู่อย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคือตอนแรกๆอ่ะผมก็จะห่วงปันสุขมากเพราะว่าเขา
คลอดออกมาแล้วตัวเล็กใช่ป่ะไม่สบายเราก็จะเป็นห่วงส่วนพี่อ้วนเนี่ยพี่เบิ้มเนี่ยเขาว่าแข็งแรงนะครับผมก็เราก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรเขามากใช่ไหมแต่ถึงจุดนึงเนี่ยเวลาที่เรายกพี่เบิ้มเวลาผมยกพี่เบิ้มขึ้นมาออกมาจากเปเขาที่เป็นเปให้นั่งเนี่ยแล้วหัวไปโขกแบบหัวโขกขอบเปแบบปังเนี่ยโหหัวใจนี่แทบสลายนะฮะคือมือสั่นนะฮะหัวโขกแล้วลูกมันเจ็บใช่ไหมฮะกะโหลกมันก็ยังไม่ได้ต่อกันดีนะฮะปากนะอันนี้ก็เรื่องนึงนะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานไปเปลี่ยนแพมเพิร์สให้พี่อ้วนเขาเปลี่ยนแพมเพิร์สให้พี่เบิ้มผมก็เป็นประเภทแบบว่าเวลาทำอะไรทำพร้อมกัน2อย่างไงสองอย่างพร้อมกันใช่ไหมสองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเวลาไปเปลี่ยนแพมเพิร์สเนี่ยไอตอนที่เปลี่ยนเนี่ยก็ใช้อย่างเงี้ยใช้หนีบจิบอยากจับฉีกแพมเพิร์สอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตาไม่ได้มองตาไปมองอย่างอื่นก็หนีบระหว่างที่หนีบก็หนีบเอ๊ะทำไมมันดึงไม่ฉีกสักทีนึงวะหันกลับไปอุ้ยไปดึงจู่น้อยของพี่อ้วนไม่ได้ดึงตรงจู่ด้วยนะครับไปดึงตรงอันท้าของพี่อ้วนเขาอะโอ้โหแล้วอย่างเงี้ยนะครับพี่อ้วนก็ร้องจ้าหูหัวใจสลายนะครับเพราะนั้นก็ตอบไม่ได้อยู่ดีครับว่าเป็นห่วงใครมากกว่ากันนะครับก็คือเวลาเห็นลูกเจ็บเราก็เจ็บไปด้วยเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับอ่ะกลับมานะครับมี 1.6,000 วิวแล้วนะครับขออภัยด้วยไอ้นอกเรื่องนะครับถือซะว่าให้อภัยคนเหอลูกแล้วกันนะฮะจะได้ขออภัยด้วยที่ไปนอกเรื่องนะครับมีคนเตือนมาว่าอย่านอกเรื่องนะครับอ่ะโอเคเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับคือผมวันนี้มีเรื่องเดียวที่จะมาคุยนะครับเรื่องเดียวเลยไม่ต้องคุยเรื่องอื่นให้เสียเวลานะครับมาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าเพราะว่าแล้วเชื่อผมนะฟังไลฟ์วันนี้ดีๆฟังแล้วคิดประกอบพอฟังไลฟ์วันนี้แล้วคิดประกอบเนี่ยเราจะได้ปักธงปีหน้าเราถูกว่ามันเป็นยังไงเราจะได้ไม่ต้องหลงทางเราจะได้ไม่เป็นแบบเดิมอีกไม่เป็นแบบเดิมเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก็คือสังเกตไหมว่าตัวเราเองอ่ะอยู่ในวงจรอุบาทมาโดยตลอดคำว่าอยู่ในวงจรอุบาทหมายความว่ายังไงช่วงแรกที่ขึ้นไปช่วงแรกที่กำลังตลาดมันกำลังเริ่มดีเริ่มฟื้นฝรั่งเริ่มเข้าเราก็จะชิงขายทำกำไรจะชิงขายนะนี่คือวงจรอุบาทแรกนะฮะก็คืออาจจะติดหุ้นมาซื้อหุ้นมาจากข้างล่างคือซื้อมาตลอดอ่ะเป็นคนมีตังก็ซื้อมาแต่พอมันเริ่มขึ้นมาเราก็จะเริ่มมามองหาแนวต้านแนวต้านขึ้นมาติดแล้วนะเดี๋ยวจะรอดูทดสอบนู่นพันนั้นพันนี้อ่ะขายออกไปก่อนใช่ป่ะแล้วหลังจากนั้นพอมันขึ้นไปอีกอ้าวเฮ้ยพอขึ้นไปอีกแล้วก็ต้องมานั่งดูบทวิเคราะห์ใครเชียร์หุ้นอะไรยังไงหุ้นตัวนี้จะได้ประโยชน์นู่นนั่นนี่อ่ะก็เล่นตามซื้อสลับขายไปเรื่อยมั่วไปเรื่อยนะฮะได้เล็กผสมน้อยนะเสียมากหน่อยได้น้อยหน่อยอ่ะมั่วไปเรื่อยๆนะฮะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆตลาดมันก็ดีไปเรื่อยๆถูกป่ะท่านก็จะยิ่งเพิ่มซื้อน้ำหนักยิ่งตลาดดีท่านก็จะยิ่งซื้อเพิ่มสุดท้ายแล้ววันนึงอยู่ดีตลาดเกิดแย่แล้วหักหัวลงมาท่านก็กลับเข้าสู่วงจรอุบาทเดิมก็คือติดหุ้นอยู่อีกเหมือนเดิมแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยมาเป็น10ปีสังเกตตัวเราเองป่ะคนที่เล่นหุ้นมานานนะครับคือไม่เคยได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่าอะไรการที่ท่านไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่าท่านไม่ได้มองอะไรเป็นธีมใหญ่ไม่ได้มียุทธศาสตร์ในระยะกลางยาวที่ดีคือไม่เข้าใจการมองตลาดหุ้นในเชิงยุทธศาสตร์อ่ะเอาเป็นว่าชอบมองอะไรที่มันเป็นไปอย่างนั้นก็ตามมันไปอย่างนั้นนะครับลงมาหาแนวรับนะฮะพอมันขึ้นไปดีใจฉันแม่นจังเลยได้แนวรับดีพอขึ้นไปหาแนวต้านขายแล้วก็เล่นเป็นอย่างเงี้ยวนไปเวียนมาชีวิตมันก็อยู่แค่นี้แต่ว่าวันเนี้ยผมอยากจะชวนให้มาฟังอีกสักรอบนึงจะมาพูดทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงแล้วเรามากำหนดธีมคำว่าธีมแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรผมก็ไม่รู้อ่ะไม่ใช่ธีมแล้วกันนะฮะธีมอ่ะธีม THEME อ่ะธีมการลงทุนนะครับว่าเฮ้ยยุทธศาสตร์ในปีหน้าเนี่ยเราจะวางมันยังไงแล้วเราจะเดินมันไปยังไงแล้วเชื่อผมเดินภายใต้แผนการที่ดียุทธศาสตร์ที่ดีเนี่ยมันจะทำให้เรามั่งคั่งนะครับไม่ใช่เลือดข้างนะฮะเอามั่งข้างนะครับอ่ะนะครับค่อยๆแกะทีละเรื่องนะเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ผมขอกินเวลาท่านถึง 9:30 น.ใครที่ไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าไลฟ์วันนี้จะเป็นการรวบยอดองค์ความรู้ที่เคยบ่นไปทุกวันเอามาให้อยู่ในที่นี้ที่เดียวเพื่อให้ท่านจะได้จับประเด็นได้แล้วอยู่แค่ตรงนี้แล้วก็ยึดมันไว้นะครับอ่ะนะระหว่างถ่วงเวลานะครับบางท่านบอกว่าตีมเท่ากับแกนนั่นแหละครับนะครับ
บางท่านบอกว่าจะถูกฝรั่งแกงไหมนะครับว่าโอ้โหผมน่าใช้คำนี้เนาะฝรั่งไม่แกงแน่นอนโอ้ยตายแล้วเขียนหัวข้อไม่เท่เลยวันนี้นะฮะพลาดนะฮะมาดูกันครับเรื่องแรกก็ครับก็คือเมื่อวานเนี่ยลูกพี่เขานะฮะฝรั่งนะฮะเขาเข้ามาซื้อบ้านเราประมาณ600กว่าล้านเหรียญ นะครับโอ้โหโคตรโหดนะฮะ 18,000 ล้านนะฮะ 18,000 ล้านเป็นการซื้อที่ดุดันนะตะกุยอะไรนะตะกุมตะกรามแล้วก็ดุเดือดที่สุดเป็นประวัติการนะครับพอผมย้อนไปในอดีตมันเคยมีครั้งไหนไหมที่ทำตัวโหดร้ายแบบนี้ปรากฏว่าไม่เคยมันมีครั้งหนึ่งอ่ะตอนธันวาปี2553นะฮะตอนธันวาปี2553ก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะตอนธันวาปี2553เคยเข้ามาซื้ออยู่เหมือนกันนะครับผลร้ายประมาณ800กว่าล้านเหรียญ นะครับแต่เข้าใจว่าตอนธันวาปี2553เนี่ยหาข้อมูลตอนนั้นแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันมีรายการบิ๊กล็อตเกิดขึ้นนะครับมีรายการบิ๊กล็อตเกิดขึ้นซึ่งเท่ากับว่าจริงๆแล้วฝรั่งมันไม่ได้ซื้อจริงตรงเนี้ยนะฮะมันมีรายการบิ๊กล็อตถูกป่ะทีนี้ไอ้ที่มันซื้อเมื่อวานถามว่ามีบิ๊กล็อตมั้ยเนี่ยไปเช็คแล้วบิ๊กหลอดแบบขำก๊ากมากอ่ะมันมีแต่อินทัชนิดหน่อยนะฮะไม่ถึง100ล้านด้วยนะครับแปลว่าที่ซื้อมารอบนี้คือของจริงเป็นการกวาดหุ้นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการของฝรั่งนะอันนี้คือเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับฝรั่งมาพร้อมกับอะไรฝรั่งมาพร้อมกับเรื่องของตัวมูลค่าการซื้อขายในตลาด 1.6 แสนล้านบาท 1.6 แสนล้านบาทอาจจะไม่ใช่พีคที่สุดเป็นประวัติการเพราะว่าพีคที่สุดเป็นประวัติการมันอยู่ที่ประมาณ 200,000 ล้านบาทนะฮะ 200,000 ล้านบาทเคยเกิดขึ้นเมื่อวันไหนจำไม่ได้แล้วเราก็ขี้เกียจจะไปจำด้วยดังนั้นไม่ต้องไปพูดถึงมันมากนะฮะผมก็เอาแค่แบบว่าฝรั่งเนี่ยเข้ามารอบนี้เฮ้ยมันมาจริงว่ะมันมาเยอะนะครับเขามาเยอะครับเขามาเยอะไปเช็คดูดีๆแล้วเนี่ยเชโดนะฮะคือเขาเริ่มเข้ามาใน Emerging Market ตลอด1เดือนที่ผ่านมาครับเข้าไทยแลนด์เข้าศรีลังกาเฮ้ยขออภัยเข้าเซาท์เกาหลีเข้าฟิลิปปินส์เข้าอินโดนีเซียนะฮะเข้าเจแปนเข้าอินโดนีเซียเราจะดูแต่พวกแบบว่าดูแต่พวกไอ้นี่นะฮะดูแต่พวกemerging market นะฮะส่วนในบราซิลอะไรพวกนี้เข้าตลอดเดือนแล้วปรากฏว่าไทยเนี่ยมีการเข้าหนักหน่วงที่สุดนะฮะใน emerging market ใน month to date ในตลอด1เดือนที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่มันคอนเฟิร์มครับว่ารอบนี้พี่ท่านมีตัวเลขที่ดีแต่ยังไม่สามารถที่จะมายืนยันได้ว่าเขาเป็นของจริงใช่ไหมแต่ฟังผมดีๆแล้วกันนะครับฟังผมดีๆนะเราเห็นฝรั่งเนี่ยขายรัวๆมาตลอดใช่ไหมฮะเดี๋ยวให้ดูกราฟแล้วกันนะฮะขอเวลาเปิดกราฟนะนะครับแป๊บนึงนะฮะขอเวลาเปิดกราฟนะครับขอเวลาตั้งตัวนะฮะแป๊บนึงนะครับเราลองไปดูกราฟกันนะครับ ขออภัยด้วยนะครับนะครับนี่คือกราฟครับ Foreign นะครับเป็นเรียกได้ว่า Investor Time นะครับการเคลื่อนไหวของนักลงทุนแต่ละประเทศประเภทนะครับเราจะพบว่าเห็นไหมสีเขียวใสสว่างเนี่ยไม่ใช่ใครนะครับอันนี้คือต่างชาตินะครับต่างชาติเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปี2009ตั้งแต่มีหลังจากพ้นแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยเขาก็เคยซื้อไปถึงประมาณราวๆประมาณ 200,000 กว่าล้านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาก็ขายอย่างเดียวนะครับตั้งแต่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์อ่ะแล้วก็ตามมาด้วยคสช.ปุ๊บหลังจากคสช.ปุ๊บนะเทกระจาดเลยนะครับเทมาโดยตลอดเห็นไหมเทมาโดยตลอดนะครับเทจนทำให้ตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเน็ตสุทธิแล้วเป็น700ล้านนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเอาเฉพาะตั้งแต่ที่เขาเริ่มขายมาจริงจังเนี่ยนะฮะเอาตั้งแต่ปี2013เนี่ยนะครับเราลองไปดูตั้งแต่ปี2013นะครับเขาขายมาทั้งหมดเท่าไหร่ตั้งแต่ปี2013ตั้งแต่ที่เขาเริ่มขายมานะครับขายมาแล้วทั้งหมดอยู่ประมาณ960,000ล้านนะครับ960,000ล้านนะครับอันนี้คือฝรั่งนะครับ
ใครที่เป็นคนอบอุ้มเรามาโดยตลอดก็คือตัวกองทุนในประเทศนะครับlocal institute นะครับเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวอบอุ่นเรามาโดยตลอดนะครับแล้วลองมาดูกันที่ปีนี้ครับมีสายเรียกเข้านะครับไม่รู้โทรมาทำไมเราเลยต้องปิดไปก่อนนะฮะถ้ามันมีสัญญาณอะไรขัดข้องช่วยบอกผมทางข้อความหน่อยละกันนะครับนะครับทีนี้มาดูอันนี้กันต่อครับปีนี้อันนี้เป็นเฉพาะปีนี้นะครับปีนี้ขออภัยยังไม่เป็นปีนี้นะครับเฉพาะปีนี้ครับเฉพาะปีนี้เนี่ยซัดไป 300,000 เพิ่งมีมาซื้อคืนเนี่ยนะฮะ 18,000 เมื่อเดือนนี้เองนะเห็นไหมฮะนี่เป็นการผงกนะฮะอาจจะเป็นการผงกครั้งที่2ในรอบปีมันมีการผงกครั้งแรกช่วงเดือนประมาณเดือนจูนนะฮะอันนี้ก็เป็นการผงกครั้งที่2ในรอบปีนะครับอันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมฮะนี่คือฝรั่งนะครับดูน่ากลัวไหมฮะขายไปตั้งแต่ปี2013เนี่ยเกือบล้านล้านอ่ะเกือบล้านล้านนะครับแล้วนี่ก็กลับมาถามว่าเฮ้ยไอ้กลับมาแค่นี้แค่18,000เทียบกับที่ขายในปีนี้300,000เทียบกับที่ขายในเทียบกับที่ขายมาตั้งแต่ปี2013เนี่ยนะครับ1ล้านล้านเนี่ยคุณปิงทำไมตื่นเต้นจังกับอีแค่เข้ามาซื้อหลัก 18,000 มีตั้งหลายครั้งที่เขากลับเข้ามาซื้อแล้วแล้วมันก็หลอกเราแล้วมันก็ขายเราอีกมันมีตั้งกี่รอบแล้วที่เขาไม่เอาจริงกับเรานะฮะมันมีตั้งกี่ครั้งแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าแต่ละครั้งที่เขาเข้ามาซื้อผมไม่เคยไว้วางใจแม้แต่ครั้งเดียวในรอบ3ปีหลังสุดเนี่ยผมก็พอรู้ว่ามันเข้ามาแล้วมันก็พร้อมไปต่อเพราะอะไรเพราะว่าสภาพในประเทศมันไม่เอื้ออํานวยสภาพของโฟลว์ที่เข้ามาใน Emerging Market ทั้งหมดไม่เอื้ออำนวยเราก็พอเดาได้ว่าไอ้ที่เข้ามาซื้อก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีซื้อปะปายซื้อแล้วก็จะขาย มันเชื่ออะไรไม่ค่อยได้มันเชื่ออะไรไม่ได้นะฮะทีนี้ก็แล้วทำไมครั้งนี้ถึงได้ตื่นเต้นจังทำไมครั้งนี้ถึงเชื่อว่ามันจะไม่แกงเรานะครับมันมีเหตุผลนะครับค่อยๆฟังนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยการที่เขาเข้ามาซื้อเนี่ยมันสอดคล้องกับธีมการลงทุนพวก global team ก็คือการลงทุนที่บรรดา fund manager บรรดากองทุนทั่วโลกตอนนี้พุ่งเป็นอันเดียวกันคิดเหมือนกันมันมาสอดคล้องกันพอดีกับตัวเลขที่เกิดขึ้นมันมาสอดคล้องกับภาพการลงทุนที่ทุกคนวางแผนไว้กันในปีหน้าแล้วปีหน้าทุกคนวางแผนอะไรกันล่ะนะครับในแง่ของภาพการลงทุนในแนวพวกแบบถือเงินไว้อยู่ในมือเยอะๆพวกกองทุนต่างๆเนี่ยสิ่งที่เขาวางแผนกันก็คือมันเกิดขึ้นหลังจากที่โจไบเดนชนะการเลือกตั้งหรือดีไม่ดีสิ่งที่เขาคิดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาคิดไว้ก่อนที่โจไบเดนจะชนะเขาต้องคิดไว้อยู่แล้วว่าถ้าโจไบเดนชนะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันก็คือสิ่งที่ผมเล่ามาตลอด2เดือน3เดือนที่ผ่านมาให้ฟังนั่นแหละว่าตลาดกำลังเล็งแล้วว่าหลังการเลือกตั้งอเมริกาเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เราเล็งไว้อยู่ก็คือบลูเวฟก็คือโจไบเดนได้เป็นประธานเดโมแครตจะครองเสียงข้างมากทั้งสภาบนแล้วก็สภาล่างโอเคไหมฮะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันไม่ค่อยได้เป็นบูเวฟเท่าไหร่มันออกจะเป็นบูโทนนิดบูแบบบูไม่ได้บูมากนะฮะไม่ได้น้ำเงินมากมันออกจะเป็นแบบสีฟ้าๆจางๆนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดโมแครตไม่ได้ครองเสียงข้างมากในสภาบนทีนี้แล้วมันจะทำให้อะไรเปลี่ยนไปไหมคำตอบคือไม่เปลี่ยนนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือพอทุกอย่างมันชัดว่าโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีเดโมแครตได้เฮาส์รีพับลิกันยังครองที่ซีเนตอยู่สิ่งที่เขาจะมองก็คืออเมริกาเนี่ยการขึ้นคอร์ปอเรทแท็กภาษีนิติบุคคลเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ง่ายเพราะว่ามันจะถูกขวางด้วยวุฒิสภาที่มีรีพับลิกันอยู่นะครับการขึ้นคอร์ปอเรทแท็กก็ไม่ง่ายดังนั้นสิ่งนี้มันก็จะทำให้ตลาดหุ้นอเมริกาน่าจะยังไปได้ต่อเพราะว่ามันจะไม่ได้มีประเด็นห่วงเรื่องของ corporate tax กับ capital gain tax มากนักนะครับอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2พอมาเป็นยุคโจไบเดนแล้วแม้ว่าสภาคองเกรสจะเป็นเหมือนแบบพวก counter balance คือส่วนหนึ่งก็เป็นhouse เป็น democrat senate เป็นตัว republican ก็คือสภาผู้แทนเนี่ยเป็น democrat ครองเสียงข้างมากอยู่วุฒิสภาก็เป็นในส่วนของ republican คล้ายๆกับบางประเทศนะครับคล้ายๆกับบางประเทศที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเสียงข้างมากเนี่ยพรรคที่มีเสียงข้างมากก็อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรแต่พอมาเจอในวุฒิสภาเนี่ย
มันเป็นอีกพวกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆบางประเทศกึ่งๆคล้ายๆนะครับดังนั้นภาพตรงนี้มันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างผมมองว่าก็มีธีมเรื่องของเมเจอร์สติมูลัสเมเจอร์สติมูลัสก็คือว่าโจไบเดนเนี่ยเขามีนโยบายหลักก็คือ Buy America Buy America ก็คือการเข้าไปอุดหนุนพวกสินค้าพวกบริษัทที่ใช้พวกแรงงานสหรัฐแรงงานคนในชาติเนี่ยนะครับทั้งผลิตในสหรัฐเอ่ยตั้งฐานการผลิตในสหรัฐรัฐบาลเนี่ยจะใช้รายจ่ายของรัฐบาลเนี่ยเข้าไปสนับสนุนเข้าไปซื้อสินค้าเข้าไปนู่นนั่นนี่เข้าไปปั๊มส่งเงินเข้าไปนะฮะนี่คือสไตล์โจไบเดนเป็นสไตล์เดโมแครตไงสไตล์เดโมแครตก็คือกู้เยอะๆเก็บภาษีเยอะๆแล้วก็เอามาแจกเยอะๆนี่จะเป็นลักษณะของเดโมแครตนะครับเมเจอร์สติมูลัสที่จะออกมาเนี่ยมันจะตามมาด้วยอะไรนะครับมันก็จะเป็นธีมนึงแล้วนะเมเจอร์สติมูลัสจะเตรียมออกมาในยุคโจไบเดนเมเจอร์สติมูลัสที่ออกมาคำว่าเมเจอร์สติมูลัสแปลเป็นไทยคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใช้เงินจำนวนมากรัฐบาลต้องใช้เงินจำนวนมากแต่รัฐบาลก็รายได้ไม่ได้ตกลงอ้อรายได้ไม่ได้ดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าขึ้นคอร์ปอเรทแท็กไม่ได้ซีเนตขวางไว้อยู่วุฒิสภาสหรัฐขวางไว้อยู่นะเพราะว่าเป็นริพับลิกันรายได้ไม่ได้สูงขึ้นแล้วจะทำยังไงที่จะแล้วจะทำยังไงแล้วจะทำยังไงที่จะต้องใช้จ่ายมากขึ้นทั้งที่รายได้มันจะไม่สูงขึ้นเนี่ยตลาดก็เลยมองออกถ้าเป็นอย่างเงี้ยสภามันไม่ได้สอดคล้องกันคือถ้าสภาล่างเป็นเดโมแครตสภาบนเป็นรีพับลิกันเขาก็จะขึ้นภาษีแล้วเขาก็จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเขาจะทำทั้งสองอย่างพร้อมกันรายได้สูงขึ้นแล้วก็เอามาเรียกได้ว่าใช้งบประมาณขาดดุลมากขึ้นแล้วก็มาแจกเงินมากขึ้นนะครับอันนี้คือสไตล์เป็นอย่างนี้แต่ปรากฏว่าขึ้นภาษีมันไม่ง่ายแล้วมันก็เลยมาที่ตรงนี้แล้วจะทำยังไงที่จะให้มีนโยบายในเรื่องของการของนโยบายBuy America 700ล้านดอลลาร์เกิดขึ้นได้ตลาดเลยมองว่าน่าจะต้องมีการกู้ครั้งใหญ่ออกพันธบัตรและกู้ครั้งใหญ่พอกู้ครั้งใหญ่เสร็จปุ๊บใช่ไหมดอกเบี้ยเฟดก็จะขึ้นไม่ได้เพราะว่าถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยคือรัฐบาลตายทันทีนะฮะเฟดเองก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ QE ชุดใหม่รวมไปถึงกดดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ดีไม่ดีก็จะกดดอกเบี้ยติดลบด้วยเมื่อตลาดมองเห็นอย่างนี้แปลว่าอะไรครับโอ้โหแปลว่าดอกเบี้ยมันจะต่ำแล้วสภาพคล่องมันจะท่วมตรงนี้เขาก็มองว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดหุ้นทั่วโลกแล้วอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งถัดมาด้วยนโยบายการค้าของไบเดนนโยบายการค้าของไบเดนเน้นไปที่พหุภาคีคือจะทำอะไรตกลงเจรจากับประเทศไหนเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานเป็นการตกลงโดยมีมาตรฐานสากลเป็นมาตรฐานเดียวกันตกลงกับทุกๆประเทศแล้วก็กดทุกประเทศมันจะไม่ได้เหมือนทำจะเป็นสไตล์ทวิภาคีหมายความว่าตกลงตามใจฉันประเทศนี้เอาเปรียบมากนักเล่นมันมากหน่อยประเทศนี้เป็นมิตรประเทศนี้คือค่อนข้างอยู่โอ๋กับเขาอ่ะประเทศนี้ก็โอ๋กันหน่อยเหมือนเช่นอเมริกากับญี่ปุ่นแต่อเมริกาไฟท์กับจีนอะไรอย่างเงี้ยคือสังเกตได้เลยนะว่าแตกต่างกันยิบยับมากเลยนะระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นกับอเมริกากับจีนเนี่ยนะครับอันนี้คือสไตล์ทำนะฮะแยกเจรจาแต่ละประเทศแต่ไบเดนบอกว่ามันไม่ได้สังเกตตอนเขาดีเบตนะฮะไบเดนก็ยืนยันว่าการที่จะเจรจาอะไรพวกนี้มันต้องเป็นมาตรฐานสากลก็เลยมีการเก่งกันว่าอีมาตรคำว่ามาตรฐานสากลตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อใครมันจะเป็นประโยชน์ในเอเชียแปซิฟิกทั้งหมดเพราะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ทำข้อตกลง CPTPP เกิดขึ้นง่ายๆนะครับข้อตกลง CPTPP เนี่ยมันก็มีทั้งคนได้คนเสียมันไม่มีใครที่จะได้ตลอดการเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแน่ๆคือปริมาณการค้ามันจะต้องเยอะขึ้นปริมาณการค้าระหว่างกันเยอะขึ้นแต่ใครได้ประโยชน์บ้างน้อยแค่ไหนอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงนะแต่ปริมาณการค้ามันจะเยอะขึ้นเขาก็มองว่ามันก็จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของ Emerging Market นอกจากนั้นเนี่ยไบเดนเป็นคนที่แอนตี้เรื่องของตัวกำแพงภาษีสมัยที่ทำไปเล่นกับจีนที่ขึ้นภาษีทีนึงจีนใส่ทีนึงใส่ไปใส่มาเนี่ยเรียกได้ว่าสวนกันไปสวนกันมาแม้กระทั่งมีข้อตกลงในเฟสที่1ก็ใช่ว่ากำแพงภาษีนี้จะลดลงนะครับเพียงแค่หยุดไว้ไม่ขึ้นต่อแต่ไบเดนเนี่ยจะทลายกำแพงภาษีอันนี้ลงพอทลายกำแพงภาษีอันนี้ลงเนี่ยอย่างที่บอกนะครับผลประโยชน์อ่ะมันไม่ได้บอกว่าจีนจะได้ผลประโยชน์มากขึ้นหรืออเมริกาได้ผลประโยชน์มากขึ้นนะครับแต่สิ่งนึงที่มันจะเกิดก็คือในเมื่อกำแพงภาษีทลายลงปริมาณการค้ามันจะสูงขึ้นทั้งหมดเนี่ยคนก็เลยมองออกว่าโอ้โหแปลว่าดอกเบี้ยจะถูกกดต่ำนานติดลบสภาพคล่องจะล้นนะฮะจากทั้งการใช้นโยบายการคลังผ่อนคลายนโยบายการเงินผ่อนคลายของเฟดด้วยนะฮะไหนจะ ECB อีกนะฮะเงินเฟ้อมันจะมาสินค้าพกพาทุกอย่างมันควรที่ต้องปรับเพิ่มขึ้นฟังดีๆนะธีมแรกนะเงินเฟ้อธีมแรกคือดอกเบี้ยต่ำติดลบธ
ธีม2ก็คือเงินเฟ้อมันจะมาธีม3ก็คือสินค้าโภคภัณฑ์จะมาธีม4ก็คือคนที่ได้ประโยชน์ในเรื่องนี้คือ Emerging Market ก็คือบรรดาประเทศผู้เรียกได้ว่าเพิ่งเกิดใหม่หรือประเทศไม่ใช่ Developed Market นะครับโดยเฉพาะใน North Asia เช่นไต้หวันเช่นจีนนะเกาหลีพวกนี้จะได้ประโยชน์และไอ้คำว่าได้ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเอื้ออำนวยมายัง Southeast Asia อย่างที่ผมเล่าไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับที่เล่าแล้วก็เอากราฟไทยเปรียบเทียบกับสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ให้ดูจำได้ป่ะแล้วผมยืนยันว่าเดี๋ยวไทยมันจะกลับมา outperform Southeast Asia นะหลังจากที่มันแย่นะครับมันก็อันที่สองพวกนี้มันก็จะกระเด็นมาที่ Southeast Asia ด้วยถามว่าทำไมมันจะต้องกระเด็นมาที่ Southeast Asia เพราะว่า Southeast Asia เป็นส่วนหนึ่งในข้อต่อห่วงโซ่อุปทานนะฮะในแง่ของการค้าทั่วโลกอยู่แล้วเราเป็นพวกแบบพวกส่งออก raw material อะพวกส่งออกทรัพยากรส่วนเขาก็เอาทรัพยากรเราไปดัดแปลงใส่ innovation เข้าไปใช่ป่ะฝั่ง North Asia เอาทรัพยากรเราไปใส่ innovation นะครับเพิ่มมูลค่ามากขึ้นนะครับ add value มากขึ้นแล้วก็ขายแพงๆส่วนเราก็ขายแต่อะไรครับขายแต่ทรัพยากรถูกๆแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องได้ประโยชน์ถูกป่ะนะฮะเพราะนั้นนี่คือธีมที่4คือ Emerging Market มาทีนี้พอ Emerging Market มาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฝรั่งด้วยปัญหาก็คือก่อนหน้านี้ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาเราไปดูกองทุนพวกกองทุนใหญ่ๆของโลก Global Fund ใหญ่ๆของโลกสักประมาณGlobal Fund ใหญ่ๆนะฮะที่มีนโยบายที่มันมีบางกองเนี่ยมีนโยบายลงทุนใน Emerging Market นะฮะคือกองทุนเนี่ยอย่างเช่นบ้านเราเห็นป่ะมันก็จะมีกองทุนไปลงยุโรปกองทุนไปลงเวียดนามกองทุนไปลงนู่นนั่นนี่เห็นป่ะในบ้านเรายังมีเลยลองนึกภาพดูในยุโรปกับในอเมริกาเนี่ยเขาก็ต้องมีกองให้ลูกค้าเลือกใช่ป่ะเช่นกองที่มาลงทุนในเอเชียเช่นกองที่ลงทุนเฉพาะใน Emerging Market ปรากฏว่าพอเราไปดูกองของต่างประเทศที่ลงทุนใน Emerging Market ไอ้พวกใหญ่ๆ5ถึง6อันดับแรกผมดูถึง6อันดับแรกเลยนะ6อันดับแรกเนี่ยไปดูซิว่าข้างในเขามีหุ้นของใครบ้างปรากฏว่าเขาก็มีหุ้นจีนหุ้นฮ่องกงไต้หวันอะไรก็ว่ากันไปแย่ๆเลยแต่ใน 5-6 อันดับแรกไม่มีใครมีหุ้นไทยเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีเลยเขาไม่ถือครองหุ้นไทยกันมานานแล้วนะครับไม่รู้ขายกันไปตอนไหนเพราะว่าเพิ่งไปดูเอาตอนกรกฎาสิงหาที่ผ่านมานะฮะก็ไม่เห็นว่าเขาถืออะไรเลยไม่มีเลยไม่น่าเชื่อนะครับคือเขาไม่มีหุ้นไทยเลยแหงมันก็เลยเป็นคำถามว่าในเมื่อกองทุนที่เป็นกองทุนต่างประเทศที่มีโอกาสที่จะลงทุนในหุ้นไทยมากที่สุดอย่างกองทุนที่ลงทุนใน Emerging Market เนี่ยพอไม่มีหุ้นไทยแล้ว What? ไม่ได้ What? Who? ใครที่มันเป็นคนขายอันนี้ออกมา3แสนล้านปีนี้และใครที่เป็นคนขายตั้งแต่ปี2013เนี่ยเส้นเนี้ยกว่าเนี่ยเส้นเนี้ยเนี่ยจนมาถึงวันนี้นะฮะกว่าล้านอ่ะใครเป็นคนขายในเมื่อกองทุนที่ลงทุนใน Emerging Market มันไม่ได้มีหุ้นไทยอยู่เลยไม่ได้มีนานแล้วใครขายอ่ะผมก็พยายามไปค้นหาคำตอบมาตลอด2เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ได้คำตอบว่าส่วนใหญ่แล้วที่ขายนะครับแล้วขายตั้งแต่คสช.ด้วยนะเป็นคนไทยส่วนใหญ่เลยนะที่ขายคือสมมุติว่าเรามองว่าตัวเลขที่โชว์ออกมาเป็นฝรั่งใช่ป่ะ100นึงเนี่ยนะผมคิดว่าเป็นต่างชาติจริงๆอ่ะอาจจะแค่ประมาณไม่เกิน 60% น่ะแล้วหลังๆนะอาจจะเป็นแค่ 10-20% ด้วยไอ้ที่เราเห็นต่างชาติขายทุกวันนี้ก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันคือคนไทยนะครับเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นคนไทยกลไกมันเกิดขึ้นได้ยังไงผมก็ไปดูอะไรครับในระหว่างที่ต่างชาติขายเราก็ไปเปรียบเทียบกับ NVDR สังเกตป่ะว่าแปลกมากเลยว่า NVDR เนี่ยเป็นซื้อพอไปทำกราฟ NVDR เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้ว NVDR กับไม่ได้ขายแบบเดียวกับที่ต่างชาติขายมันจะค่อนข้างสวนทางกัน NVDR ไปอย่างนี้ต่างชาติเป็นอย่างนี้มันก็เลยถึงบางอ้อว่าอ้อนี่แหละเหตุผลนะครับเพราะว่า NVDR เนี่ยมันไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องเป็นต่างชาติจริงๆคนไทยเนี่ยมันสามารถเข้าไปซื้อผ่าน NVDR ได้ถ้ารู้ว่า
ถ้าท่านอยู่ในโมกที่มันมีศักยภาพจริงมันจะซื้อผ่าน NVDR ได้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะนั้น NVDR ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นต่างชาติเพียวๆนะฮะมันเป็นคนไทยที่เข้าไปซื้อได้แล้วคนไทยทำไมต้องเข้าไปซื้อ NVDR พอเข้าไปซื้อใน NVDR เสร็จปุ๊บเขาก็ทำการโยกพอร์ตในนามของ NVDR เนี่ยโยกไปที่ไหนโยกไปที่ต่างประเทศอาจจะโยกไปนู่นนั่นนี่ประเทศนู้นประเทศนั้นแต่คงใกล้ๆอาจจะยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์พอโยกไปที่สิงคโปร์ค่อยส่งคำสั่งขายจากสิงคโปร์ลงมาพอส่งคำสั่งขายจากสิงคโปร์ก็เลยเป็นชื่อต่างประเทศถูกป่ะเป็นชื่อกองทุนต่างประเทศถูกป่ะเพราะว่าโยกเป็นชื่อโบรกต่างประเทศแล้วไงนี่คือเหตุผลว่าทำไมตัวเลขรายงาน Foreign เนี่ยมันถึงได้ขายทุกวันคือเราต้องเข้าใจว่ามันไปเปรียบเทียบกับ NVDR NVDR แม่งขึ้นฝรั่งแม่งขายมันตลกไงมันไม่สอดคล้องกันเพราะนั้นมันชัดเจนว่า NVDR ที่ซื้อมันไม่ใช่ฝรั่งครับนะครับและที่ขายเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราโยก NVDR แล้วขายอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งและเป็นสมมติฐานนะมันไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงย้ำนะครับเดาเอานะฮะมันก็เลยเป็นภาพว่าเกิดเหตุการณ์ว่าตัวเลขทำไมฝรั่งขายไม่มีวันหมดสักทีหนึ่งซื้อก็ซื้อน้อยถึงเวลาขายมันขายเยอะจังเลยเพราะมันเป็นคนไทยเนี่ยแหละที่ขายแล้วทำไมคนไทยต้องมีบางกลุ่มขายด้วยสังเกตว่าขายมาแต่ตอนยุคคสช.ใช่ไหมตอนยุคคสช.ยังจำแรกๆได้ไหมที่เขาต้องการจัดระเบียบจัดระเบียบสังคมตอนนั้นเขาต้องการปราบผู้มีอิทธิพลต้องการปราบพวกอิทธิพลมืดพวกที่ใช้เรียกได้ว่าใช้เงินสีเทาทั้งหลายเนี่ยก็เป็นอีเหตุผลหนึ่งที่มีการโยกเงินในลักษณะแบบนี้ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่วันนี้จนถึงตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องราวแล้วว่าแปลว่าฝรั่งของจริงเนี่ยเขาไม่ได้มีของอยู่ในมือเลยไม่ได้มีของอยู่ในมือเลยแต่อะไรเดี๋ยวนั่งทำรูปให้ดูไม่รู้จะเสียเวลามากไหมนะครับแต่ว่าก็ขอทำแล้วกันนะครับขอทำแล้วกันเนาะนะครับขอเวลาครับแป๊บนึงฮะนั่งทำรูปบางอย่างให้ดูนะครับในระหว่างที่นั่งทำรูปอยู่นะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็เล่าเรื่องรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เล่าเรื่องฝรั่งนะยังเล่าไม่จบสักทีนึงเลยนะครับนะครับเดี๋ยวคงเล่าไปเรื่อยๆนะครับก็ทุกท่านถ้าใครอยากจะไปฟังบล็อกอื่นก่อนยังไงก็ตามสะดวกนะครับไม่ได้ห้ามนะครับเพราะว่าผมคงเล่าไปเรื่อยๆอ่ะกินเวลาไปเรื่อยๆนะครับก็ดีมองในแง่ดีก็เรียกได้ว่าไปดึงยอดวิวของบล็อกอื่นไว้นะครับเป็นอย่างที่คิดเลยนะครับลองมาดูรูปนี้ครับคือเริ่มต้นเรื่องเนี่ยผมว่าจุดที่น่าสนใจเนี่ยมันอยู่ที่สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ครับนะครับสิงคโปร์เนี่ยผมจะให้เป็นกราฟสีเหลืองนะครับเข้มๆสิงคโปร์เนี่ยสังเกตได้ว่าพอบอกว่าเป็นโจไบเดนได้ปุ๊บสิงคโปร์มาก่อนสิงคโปร์เนี่ยเริ่มชูดก่อนถ้าสังเกตนะครับหลังจากที่สิงคโปร์แย่ที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในยุคของทรัมป์เพราะเป็นเรื่องของเทรดวอร์สิงคโปร์เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบท่าเลยครับเป็นท่าเป็นศูนย์กลางการค้าของเซาท์อีสต์เอเชียมันเป็นจุดที่เรือนะครับที่จะมาจากแปซิฟิกนะฮะจากแปซิฟิกแล้วจะข้ามไปแอตแลนติกมันต้องผ่านสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ก็เลยเป็นจุดที่เรียกได้ว่าจุดแวะพักที่เจ๋งที่สุดนะฮะในภูมิภาคเอเชียนะครับแล้วสิงคโปร์ก็เลยแล้วด้วยความที่ประเทศเขาเล็กแล้วเขาเก่งเขาก็พัฒนาตัวเองเป็นศูนย์กลางการเงินของภูมิภาคนี้ด้วยนะครับพอมันมีเรื่องของเทรดวอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจสิงคโปร์ก็เลยสไลด์ตกต่ำแล้วยิ่งมาเจอโควิดด้วยแล้วก็เจอเรื่องของปัญหาของภาคการเงินทั่วโลกด้วยก็เลยดำดิ่งนะฮะแต่พอเป็นไบเดนปุ๊บสังเกตได้ว่าเขาฟื้นขึ้นมาร้อนแรงมากนะครับตรงนี้ภาพตรงนี้มันเป็นตัวยืนยันว่าพอภายใต้ยุคไบเดนแล้วเนี่ย Emerging Market จะมาสิงคโปร์ก็มานะครับแล้วใครที่มาอีกนะฮะฟิลิปปินส์ก็มาฟิลิปปินส์มาฟิลิปปินส์ก็มาเดี๋ยวเปลี่ยนสีนิดนึงเอาเป็นสีขาวแล้วกันนะครับฟิลิปปินส์นะครับเส้นหนาๆนะฮะเนี่ยฟิลิปปินส์ก็มานะครับฟิลิปปินส์เนี่ยจริงๆแล้วมาแต่ตอนกลางตุลาแล้วนะฮะอาจจะมีเหตุอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นละนะครับแล้วเราลองมาดูแล้วต่อมาก็เป็นใครมา
อินโดนีเซียมาทีหลังอินโดนีเซียเนี่ยตามหลังสิงคโปร์นะครับส่วนฟิลิปปินส์น่าจะมีประเด็นบวกของตัวเองอ่ะนะฮะและไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มมาเมื่อวันพฤหัสกับวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเพิ่งเริ่มมาเอาจริงเอาจังอ่ะตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสนะครับตามขึ้นมาแล้วกลับมาเอาเปอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับสิงคโปร์เห็นป่ะแล้วผมเชื่อว่าจับตาดูนะเดี๋ยวไทยจะขึ้นไปเหนือทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียแน่นหนวดแน่นหนวดนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องแน่นหนวดด้วยนะฮะกลับมาว่า Emerging Market เนี่ยมันดูเหมือนจะได้ประโยชน์ใช่ไหมครับแล้วบรรดากองทุนเนี่ยที่เขาลงทุนใน Emerging Market เขารู้แล้วว่า Emerging Market ต้องได้ประโยชน์เขาก็เพิ่มเวททันทีเราถึงได้เห็นหุ้น Emerging Market เนี่ยโดยเฉพาะใน Southeast Asia ขึ้นกระจุยกระจายเขาก็ใส่แล้วพอเขาใส่ลงมาใน Emerging Market เยอะๆเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยมันมีประเทศนึงนี่หว่าที่ฉันไม่มีของเลยนั่นก็คือ Thailand Band of นักธุรกิจการเมืองพอจะเชื่อมโยงเรื่องราวได้แล้วนะเชื่อมโยงเรื่องราวนะครับว่ามันมีธีมเรื่อง Emerging Market จะมาใช่ไหมครับเขารู้แล้วแหละว่า Emerging Market จะได้ประโยชน์ดูจากสิงคโปร์สิงคโปร์จะได้ประโยชน์ก่อนเพื่อนเขาใส่สิงคโปร์ก่อนเขาใส่แล้วพอมาเขารู้ว่าเฮ้ยไทยเขาไม่มีของนี่หว่ามันก็เลยเกิดเหตุการณ์ Panic Buy ตื่นตูมในการซื้อเนี่ยเมื่อวานซึ่งมันเป็นอะไรที่ช้าไปแล้วเพราะเราคิดก่อนถูกป่ะเล่าให้ฟังไปแล้วตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ต้องเล่าให้แล้วตั้งแต่เมื่อวันจันทร์เมื่อวานฝรั่งมันก็มาต่อให้นะฮะที่สำคัญก็คือฝรั่งเขาก็มาต่อด้วยเหตุผลนี้แหละว่าเขาไม่ได้มีของมันถึงได้เกิดเหตุการณ์การซื้อแบบเพียวๆไม่ได้มีบิ๊กล็อตนะฮะถึงเท่าไหร่อ่ะเมื่อวานเขาซื้อนะฮะถึงประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาทถือว่ารุนแรงร้อนแรงที่สุดนะฮะเป็นประวัติการนะครับจริงๆแล้วมันเคยมียอดที่สูงกว่าเมื่อวานแต่ยอดนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วมันเป็นรายการบิ๊กล็อตเราไม่ได้พูดถึงเอายอดนี้มันสูงที่สุดเป็นประวัติการเราถึงได้เห็นว่า AOT สามารถขึ้นได้กระจุยกระจายนะฮะ10กว่าเปอร์เซ็นต์ปตท.ใครที่อยู่ในห้องไลน์แฟนเพจปิงปกิจนะฮะเมื่อวานเราคุยกันแล้วว่าเอ้ยเบอร์1เป็น AOT หว่าน่าเล่นนะฮะแต่ต่อหน้านั้นตั้งแต่ที่ที่แล้วเราคุยกันว่าปตท.จงเจริญนะฮะเราในห้องไลน์แฟนเพจปิงปกิจจะรู้ว่าลุยหุ้นใหญ่กันแล้วก็โฟกัสไปที่ปตท.นะฮะกับ PTGC นะครับท่านใดที่อยากจะอยู่ในห้องไลน์แฟนเพจปิงปกิจก็เขียนข้อความลงมาในคอมเมนต์รวมไปถึงในอินบ็อกซ์ก็ได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะฮะช่วงนี้ผมกำลังคึกคักมากกับห้องแฟนเพจนะฮะกลับมานะครับว่าฝรั่งก็เลยเข้ามาเก็บแล้วถ้าฝรั่งจะเข้ามาเก็บเขาไม่ได้เก็บหุ้นกลางหุ้นเล็กหรอกมันเป็นไปไม่ได้ impossible เขาไม่เก็บหุ้นนอกเซ็ต50เขาไม่ทำอย่างนั้นเขาจะมาเก็บทำไมหุ้นนอกเซ็ต50เพราะว่าเวลาฝรั่งมองไทยเขามองแต่เซ็ต50เขามองแต่อะไรครับตัวแทนของประเทศไทยอย่างเช่น AOT ปตท.แอดวานซีพีออเขามองอยู่แค่นี้นะฮะเพราะนั้นเขาก็เก็บตะบี้ตะบันอย่างที่เราได้เห็นนะฮะเก็บแบบมุมมามอารมณ์แบบเวลาผมเจอลูกผมเวลาแบบว่างับนะงับขวดนมนะฮะแล้วก็ดูดแบบแบบเนี่ยอารมณ์เดียวกันเลยนะครับฝรั่งก็เข้ามาเก็บครับทีนี้มันมีคำถามว่าเขาจะเข้ามาเก็บนานแค่ไหนลองนึกภาพนะฮะว่าเขาไม่มีของเราเลยแห้งมากผมเช็คแล้ว5อันดับแรกของกองทุนที่ลงทุนใน Emerging Market ไม่มีของบ้านเราเลยแล้วทรงเนี้ยแปลว่าเพิ่งเข้ามาเก็บพอทรงนี้แปลว่าเพิ่งเข้ามาเก็บแล้วหุ้นใหญ่มันเพิ่งเริ่มสตาร์ทที่จะเอาเปอร์ฟอร์มตลาดนะฮะ Set 50เนี่ยจากเดิมที่เราลองไปดูกราฟนะฮะ Set 50ปิดก่อนนะฮะเนี่ยนะฮะเป็นอย่างที่คิดเลยโอ้โหพริบตาเดียวนะฮะเอาคืนทั้งต้นทั้งดอกนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูนะฮะนะครับพริบตาเดียวนะฮะเมื่อวันจันทร์นี่ยังเดี๋ยวเราลองไปดูนะฮะโอ้โหนี่ครับตอนแรกก็ไม่อยากจะเชื่อนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยเห็นป่ะจากที่เซ็ต50เนี่ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเซ็ตมาโดยตลอดกองนี้ช่วงนี้เห็นป่ะจำได้ป่ะช่วงนี้นะฮะแล้วผมจำได้เลยเดือนกันยาเดือนตุลามีเปเปอร์บทวิเคราะห์ของทุกสำนักวิเคราะห์ทุกโบกไม่ถึงทุกโบกก็ได้หลายโบกที่ผมได้อ่านเนี่ยออกเปเปอร์อะไรรู้ไหมฮะเรามาเล่นหุ้นกลางหุ้นเล็กกันเถอะได้เวลาที่เราจะมูฟทุกอย่างไปที่หุ้นกลางหุ้นเล็กนี่คือพฤติกรรมโดยปกติของสำนักวิเคราะห์นะฮะเวลาที่เทรนด์มันเป็นยังไงมาแรกๆเขาจะไม่รู้หรอกว่าเทรนด์มันมึกมันมาเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงใช่ป่ะแต่ทุกอย่างพอมาทุกอย่างมันยืนยันแล้วอุ๊ยหุ้นกลางหุ้นเล็ก
หุ้นกลางหุ้นเล็กมันดีกว่าเซต50ดังนั้นช่วงนี้ให้ไปเล่นเซต50กันเถอะกราฟนี้คือกราฟอะไรเดี๋ยวอธิบายก่อนสำหรับคนที่ไม่เข้าใจกราฟนี้กราฟนี้ก็คือผมเอาเซต50หารด้วยเซตเศษหารด้วยส่วนถ้ามันปรับลดลงมันปรับลดลงแปลว่าตัวเซต50เคลื่อนไหวได้แย่กว่าตัวเซตเราจะเรียกว่าเซต50 underperform โอเคไหมครับ underperform ตลาดนะครับunderperform ก็แปลว่าแย่กว่าตลาดนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามกราฟมันพุ่งขึ้นแปลว่าเซต50ตัวเศษดีกว่าตัวส่วนก็แปลว่าเซต50เคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาดเข้าใจฮะดังนั้นอันเนี้ยช่วงที่มันลงมาเนี้ยผมจำได้เลยเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงเดือนตุลายังจำได้ไหมฮะหลายคนก็จะเชียร์ให้เราไปเล่นหุ้นกลางหุ้นเล็กกันเถอะหุ้นใหญ่มันไปไม่ได้แล้วมันไม่รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ในส่วนของไลฟ์ของเราในทุกเช้าเราบอกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่คิดกลับกันวะทำไมเราไม่คิดกลับกันเพราะว่าถ้าทุกคนเชียร์ว่าไปเล่นหุ้นกลางหุ้นเล็กกันมันก็ขึ้นไปหมดแล้วดิแล้วในขณะเดียวกันหุ้นใหญ่มีแต่คนเมินเนี่ยแปลว่าหุ้นใหญ่เนี่ย valuation เนี่ยมันได้นะหุ้นใหญ่มันมี valuation ที่จับต้องได้และถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นมาหุ้นใหญ่อ่ะมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมันก็จะทำ performance ได้ดีมันก็ควรจะต้องกลับมาดิและที่สำคัญก็คือฝรั่งแม่งไม่มีของเลยแล้วถ้าวันนึงเศรษฐกิจดีกลับขึ้นมาแล้วฝรั่งกลับมาซื้อมันจะเกิดอะไรขึ้นผมจะเล่าอย่างนี้เสมอจำได้ป่ะผมจะบอกว่าฝรั่งมันไม่มีของเลยแล้วถ้าเกิดเขากลับเข้ามาซื้อมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมนะนี่คือสิ่งที่เรายืนยันมาตลอดเดือน2เดือนที่ผ่านมาว่าในวันเวลาที่ทุกคนบทวิเคราะห์ทุกที่เขาเชียร์ไปที่หุ้นกลางหุ้นเล็กนะฮะนั่นคือมุมมองระยะสั้นเราควรที่จะต้องยึดในมุมมองระยะกลางระยะยาวแล้วหาประโยชน์ในเรื่องของราคาที่มันยุติธรรมราคาที่มันได้เปรียบในเวลาที่ไม่มีใครมองหุ้นใหญ่เราควรที่จะต้องมองหุ้นใหญ่ครับแล้ววันนี้หุ้นใหญ่เนี่ยเซฟฟิฟตี้เป็นไงเปรี้ยงเดียวอ่ะซื้อกันไม่ทันเนี่ยนะตอนนี้กลายเป็นว่าเจอแต่อะไรครับคอมเมนต์ว่าตกรถซื้อไม่ทันโอ้โหแล้วอีตอนมันลงมา 1,200 แม่งก็คิดว่าจะไป 1,100 คิดว่าจะไป 1,100 คิดว่าจะไป 700เห็นป่ะนี่คือวัฏจักรอุบาทนะครับเราควรที่จะต้องออกมาวงจรอุบาทเราควรที่จะต้องหลุดออกมาจากวงจรอุบาทนี้สักทีนึงอย่าไปมองอะไรที่ตัวดัชนีนะถ้าเกิดเวลาใครไปฟังผมอย่างเช่นล่าสุดไปดูคลิปที่ผมไปที่งานของการเงินการธนาคารเนี่ยผมมีแชร์อยู่ในเพจนะก็จะมีคำถามว่าเป้าหมายดัชนีปีนี้ไปเท่าไหร่แล้วคิดว่าจุดต่ำสุดจะเป็นเท่าไหร่นู่นนั่นนี่ผมแม่งแบบคิดในใจจริงๆนะจะถามแล้วมันจะได้โล่อะไรไหมวะเนี่ยคำถามว่ามันจะลงไปถึงเท่าไหร่ยังไงมันไม่สำคัญว่ามันจะลงไปถึงเท่าไหร่เราต้องไปดูที่ตัวหุ้นว่าราคาตรงนี้มันคุ้มที่จะเข้าไปซื้อแล้วถือไหมคุณจะไปดูทำไมระดับดัชนีเพราะว่าคุณกำลังจะถูกหลอกด้วยดัชนีเข้าใจความหมายผมนะฮะเพราะว่าดัชนีที่เราเห็น 1,200 อ่ะตอนที่มันไป 1,200 เรายังรู้สึกว่ามันลงไม่ค่อยเยอะใช่ป่ะเราคิดว่ามันน่าจะต้องลงไปมากกว่านั้นอีกลงไป 1,100 ลงไป 1,100 ลงแม่งไป 900 เนี่ยนั่นคือแปลว่าเรามองแต่ดัชนีเราไม่ได้มองดูไส้ในถ้าเราไปดูไส้ในเราจะพบว่าset 50อ่ะมันลงลึกกว่า set index เยอะมาก set 50ลงไปลึกมากๆแล้ว set 50ทำจุดที่ทำจุดต่ำสุดที่สุดในรอบ6ปีทำไมหุ้นดีๆหุ้นใหญ่ๆเจอวิกฤตโควิดครั้งนี้แล้วทำจุดที่สุดในรอบ6ปีแล้วทำไมเราถึงไม่เอาใช่ป่ะเราไปมองแต่ตัว set ไงแค่ 1,200 มันยังไม่ต่ำหรอกแต่ถ้าเกิดคุณไปดูไส้ในจริงๆอ่ะ set 50มันลงมาเยอะแล้วที่ set ยังไม่ต่ำกว่า 1,200 เพราะอะไรเพราะหุ้นกลางหุ้นเล็กอ่ะมันดึงเอาไว้อยู่หุ้นกลางหุ้นเล็กมันดึงไว้อยู่อินเด็กซ์มันก็เลยอยู่แค่นี้ถ้าไม่มีหุ้นกลางหุ้นเล็กนะเซฟ50มันก็จะโชว์เห็นแล้วว่าตอนนี้ถูกมากเอ้ยขออภัยตัวเซตอินเด็กซ์อ่ะก็จะโชว์เห็นแล้วว่ามันถูกมากนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเราถูกหลอกให้ไปเล่นหุ้นกลางหุ้นเล็กนะครับแล้วความน่ากลัวที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ก็คืออะไรความน่ากลัวที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ก็คือว่าในเมื่อฝรั่งเขาคัมแบ็กกลับมาแล้วเขาเข้ามาเก็บหุ้นในเซฟ50จะทำให้เซฟ50เอาเปอร์ฟอร์มรวดเดียวเนี่ยนะฮะเห็นป่ะกลับไปรวดเดียวอ่ะภายในสัปดาห์เดียวกลับไปยืนอยู่ในที่ที่ดีที่สุดในรอบ3เดือนนี่คือเซต50นะฮะกลับไปเอาเพอร์ฟอร์มดีที่สุดในรอบ3เดือนเนี่ยดีที่สุดเลยนะฮะนั่นหมายความว่านี่คือแค่เพิ่งเริ่มเท่านั้นฝรั่งได้เพิ่งเริ่มเข้ามาเก็บหุ้นใหญ่เท่านั้นแล้วผมเชื่อว่าเขาเพิ่งเข้ามาแค่นิดเดียวเราไม่เชื่อเราลองไปดูสไลด์ถัดไปที่อยากจะโชว์ให้ดูนะฮะมันเริ่มมีข้อเท็จจริงบางอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับว่าเขากำลังเพิ่งเริ่มเท่านั้นเพิ่งเริ่มคืออะไรนะครับดูดิดูตรงนี้นะฮะเพิ่งเริ่มนะครับคือเมื่อวานเนี่ยเขาซื้อไทย600 กว่าล้านเหรียญใช่ป่ะมากที่สุดในภูมิภาคนะครับแต่พอไปดูที่ ETF4 เนี่ย
ตั้งแต่ year to date รูปบนสุดเนี่ยคือ year to date เห็นไหม year to date เนี่ย ETF 4เนี่ยสุดที่แล้วยังเป็นขายอยู่ใน equity ในใครใน emerging market นะฮะแต่ว่าเขาเริ่มกลับเข้ามาใน1เดือนครับเขาเพิ่งเริ่มกลับเข้ามาในเดือนนี้เท่านั้นนะฮะกลับมาเป็น ETF 4ไหลเข้ามาในเดือนนี้อยู่ 4,000 หลังจากที่ขายทั้งปีเนี่ยเน็ตๆแล้วเนี่ย 20,000 นะฮะ 20,000 กว่าล้านนะฮะนี่คือตัว ETF นะฮะแล้วเข้ามาในสัปดาห์นี้600โดยเฉพาะเข้ามาเมื่อวานเห็นป่ะเพิ่งเริ่มเข้ามาเมื่อวานเต็มๆนะฮะ600กว่าล้านเหรียญนี่คือ ETF ETF 4ที่เข้ามาเป็นตัวยืนยันว่าเงินมันกำลังเข้ามาใน Emerging Market เข้ามาแล้วและกำลังเข้ามาตามธีมอะไรตามธีมว่าโจไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีแล้ว Emerging Market จะต้องได้ประโยชน์ในปีหน้านะครับเอาในเมื่อได้ประโยชน์ในปีหน้างั้นฉันเก็บตอนนี้ดิฉันจะไปรอเก็บทำไมปีหน้าถูกป่ะฉันจะไปรอให้ประโยชน์มันเกิดขึ้นทำไมฝรั่งไม่โง่ถูกไหมฮะฝรั่งก็เก็บก่อนฝรั่งก็เข้ามาใน Emerging Market แล้วผมบอกแล้วว่าเขาไม่ได้มีหุ้นไทยเลยแล้วทำไมตอนนี้หุ้นไทยกลายเป็นน่าสนใจเอ้าก็มันไม่มีหุ้นไทยเลยแล้วลองนึกภาพนะครับถ้าธีมการลงทุนในปีหน้าเนี่ยมันจะมีธีมอะไรอีกซึ่งเป็นธีมที่5ก็คือวัคซีนต้องมีทำไมพอมันมีประเด็นเรื่องวัคซีนขึ้นมาแล้วหุ้นไทยแม่งต้องขึ้นด้วยทั้งๆที่หุ้นไทยไม่จำเป็นต้องมีวัคซีนก็ได้บางท่านบอกว่าไฟเซอร์ต้องแช่แข็ง80องศาต้องแช่แข็ง80องศาแปลว่าไม่มีทางได้ใช้ในไทยแน่นอนคำถามจากผมที่จะบอกท่านก็คือต่อให้มันมีให้ใช้ใครจะไปฉีดใครจะกล้าไปฉีดวัคซีนไม่มีหรอกเมืองไทยจะไปฉีดทำไมในเมื่อทุกคนมันไม่ได้ติดนะฮะมันเราคุมโรคได้ประเด็นตรงเนี้ยมันเลยเป็นจุดสำคัญว่าพอมีวัคซีนแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรมันเกิดประโยชน์ตรงที่ว่าคนที่จะเข้ามาในประเทศอาจจะต้องถูกฉีดวัคซีนก่อนถูกฉีดวัคซีนก่อนแปลว่าเขาก็จะเข้ามาในประเทศมันก็จะมีความปลอดภัยในประเทศใช่ป่ะการท่องเที่ยวก็จะเปิดขึ้นมาอีกครั้งนึงไทยแลนด์จะเป็นแดนที่มีความปลอดภัยในเรื่องของโควิดนะฮะทาวเวอร์บับเบิ้ลมีโอกาสเกิดขึ้นในปีหน้านะยิ่งมีวัคซีนยิ่งมีทาวเวอร์บับเบิ้ลยิ่งมีโอกาสเกิดขึ้นเขาก็รู้กันว่าในบูมเบิร์กก็เขียนกันชัดเจนว่าถ้ามีเรื่องของการท่องเที่ยวมีเรื่องทาวเวอร์บับเบิ้ลเกิดขึ้นมีเรื่องวัคซีนเกิดขึ้นประเทศที่จะได้ประโยชน์สูงที่สุดในเอเชียเนี่ยมันคือไทยแลนด์แดนออฟนักธุรกิจการเมืองนะมันคือไทยแลนด์จะเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์สูงผมไม่ได้เป็นคนพูดบูมเบิร์กเขาเป็นคนพูดว่าไทยแลนด์เนี่ยจะได้ประโยชน์สูงที่สุดในเมื่อฝรั่งเขามองออกว่าไทยแลนด์แม่งกำลังจะได้ประโยชน์สูงที่สุดแล้วเขาก็ขนเงินเข้ามาสิครับเขาก็เข้ามาเก็บ AOT สิครับเขาก็เข้ามาเก็บปตท.สิครับและเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาเก็บตัวอื่นๆเช่น Advance CPO ครับโดยเฉพาะวันนี้ CPO จะมีการประกาศงบนะครับ CPO ถ้ามีการประกาศงบปรากฏว่า Same Store Sales Growth ถ้ามันไม่ได้แย่มากนะถ้าไม่ได้แย่มากแล้วผลประกอบการโดยรวมแล้วมันชี้สัญญาณแล้วว่าเฮ้ยกำลังซื้อในประเทศมันเริ่มดีขึ้นมานะฝรั่งจะกลับรำเพราะว่าที่ CPO ก่อนหน้านี้ลงไปแล้วเป็นสักต่ำกว่า60เนี่ยเหตุผลใหญ่เลยมาจาก Goldman Sachs Recommend Buy Recommend Sell เนื่องจากว่าพอดูงบไตรมาส2แล้ว Goldman Sachs บอกว่าไม่ชอบนะฮะธุรกิจทั้งในส่วนของฟู้ดแล้วก็นอนฟู้ดเนี่ยมันมียอดขายที่ตกลงโดยเฉพาะฟู้ดมันไม่ควรที่จะตกยังตกเลยนั่นหมายความว่ากำลังซื้อในประเทศมันแย่จริงเขาก็ Recommend Sell ใน CPOแต่เชื่อผมได้เลยว่าหลังจากวันนี้ Goldman Sachs จะเปลี่ยนเป็น Recommend Buy แล้วแม่งจะขึ้นหนักมาก CPO เดี๋ยวรอดูนะฮะหลังจากประกาศงบวันนี้นะฮะผมไม่ได้เชียร์ให้ซื้อนะแต่ผมบอกให้รอดูผลประกอบการนะครับอ่ะกลับมาว่านี่คือสาเหตุว่าพอถ้ามันมีวัคซีนขึ้นมาแล้วทำไมฝรั่งต้องซื้อบ้านเราเยอะเมื่อวานด้วยก็เขารู้ว่าถ้ามีวัคซีนเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดมันคือไทยแลนด์แดนออฟนักธุรกิจการเมืองนะฮะภาพที่เป็นแบบนี้ทำให้เราวางแผนในปีหน้าได้ว่าเป็นปีที่มันมีสิทธิ์สูงมากนะที่ฟันมันอาจจะมีอินโฟเข้ามาในบ้านเราบ้างผมไม่คิดว่าฝรั่งจะซื้อรวยๆนะแต่ผมเชื่อว่าเมื่อวานซื้อไม่ได้ของเก๊แล้วก็จะเริ่มซื้อแล้วถ้าฝรั่งจะซื้อจริงๆเดิมทีกองทุนก่อนหน้านี้ที่ลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทยแล้วไปเน้นต่างประเทศก็จะหันกลับมาเล่นในหุ้นไทยเหมือนกันกองทุนก็จะเข้ามาช่วยหุ้นไทยฝรั่งก็จะเข้ามาช่วยนิวมันนี่มันจะเข้ามาโอ้โหผมนึกภาพแล้วสดใสไฉไรเป็นบ้ากำลังรอเราอยู่ฮะสำหรับหุ้นไทยนี่คือจากเดิมที่ความหวังไม่ค่อยมีแล้วมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรอีกเรื่องหนึ่งรู้ป่ะในปีหน้ามันจะมีเรื่องของการเมืองผมเชื่อว่าการเมืองปีหน้าจะมีเซอร์ไพรส์ผมเชื่อว่าการเมืองปีหน้าจะมีเรื่องการจับขั้วการเมืองกันใหม่มันจะไม่มีทางอยู่อย่างนี้ไปได้เรื่อยๆเป็นไปไม่ได้ครับเพราะสถานการณ์มันบีบให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วจะเปลี่ยนแปลงอะไรอ่ะจะเกิดความรุนแรงหรอจะเกิดรัฐประหารหรอมันเกิดไม่ได้ภาพลักษณ์มันจะเสียใช่ป่ะพอภาพลักษณ์จะเสียเนี่ยผมว่าวิธีการที่จะง่ายที่สุดที่คนเดินเกมจะเดินได้ก็คือจับขั้วการเมืองกันใหม่และนี่ก็จะเป็นข่าวอีกข่าวดีนึงสำหรับตลาดหุ้นไทยดังนั้นสิ่งที่เราควรทำคืออะไรไปดูรูปนี้
นะฮะเป็นรูปที่ผมใช้สอนในสกิลเรนนะฮะอันนี้วันนี้ผมเอามาฉายให้ตรงนี้ฟรีเลยนะฮะมันก็ไม่ได้เป็นรูปอะไรที่ยากมากหรอกแต่มันเป็นรูปที่เราสามารถจินตนาการไปกับอนาคตได้นะฮะผมยกตัวอย่างในปี2008ปี2008เนี่ยเป็นปีที่เราเจอกับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ทุกอย่างเละเทะหุ้นแม่งลงเละกันหมดความหวังไม่มีมืดมนมีแต่คนแบบว่ามองว่าหุ้นเป็นเศษขยะนะฮะหุ้นเน่าแล้วแต่ในปีที่เน่าปีนั้นถ้าเราไปซื้อนะตอนสิ้นปีถ้าเราไปซื้อตอนสิ้นปีตอนที่เรียกได้ว่าที่สุดของปีนั้นไปแล้วเนี่ยคือตอนสิ้นปีเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนในปีถัดมาหลังจากฟื้นจากวิกฤตหลังจากฟื้นจากวิกฤตเนี่ยในปีถัดมาเนี่ยเป็นบวกไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณไม่เป็นไรอยู่ห้องนี้ไปแหละเลี้ยงไปเถอะนะครับมันก็จะฟื้นกลับขึ้นมาในปี2009เห็นป่ะฟื้นขึ้นมาจากปีวิกฤตแล้วปีถัดมาครับพวกหุ้นใหญ่ๆอย่าง CPO ใช่ไหมครับใช้เวลา3ปี 300% นะฮะใช้เวลา4ปี 600% นะครับใครอีกอ่ะที่ขึ้นเด่นๆพวกค้าปีพวกที่แบบว่าฝรั่งเข้ามาเยอะๆนะฮะอาจจะเริ่มพวกกระพันใช้เวลา3ปี 1,000% นะฮะอันนี้คือถ้าเราไปซื้อตอนสิ้นปีแต่ในความเป็นจริงใครจะไปรู้ใช่ป่ะว่าซื้อบัตทอมตรงไหนใช่ป่ะเราก็ต้องไปซื้อตรงไหนครับเราก็ทุกความเป็นจริงก็คือเราต้องซื้อเฉลี่ยอันนี้คือซื้อสิ้นปีนะแต่เราลองดูถ้าเราไปซื้อตอนเฉลี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าซื้อในเฉลี่ย 2,008 เหมือนอย่างที่ตอนนี้เราซื้อเฉลี่ยกันมาซื้อถัวกันมาเรื่อยหลังจากที่มีวิกฤตโควิดซื้อเนี่ยนะแรกๆเราจะยังขาดทุนกันอยู่ครับสังเกตนะครับในปี2009ขาดทุนแต่ในอีก 3-4 ปีถัดมาเนี่ยเราจะกำไรบานเลยนะครับโฮมโปรกำไร800กว่าเปอร์เซ็นต์นะเจริญโภคภัณฑ์700กว่าเปอร์เซ็นต์ CPO 700กว่าเปอร์เซ็นต์ AOT อยู่ไหนหาไม่เจอนะฮะหาไม่เจออยู่ในนี้นะครับAOT ขอผมเวลาหาอยู่ไหนนะมันไม่มีเขียนอ่ะอ๋อแอร์พอร์ตอยู่นี่นะฮะแอร์พอร์ตเนี่ยใช้เวลาหน่อยครับก็มา 1,000% นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราเก็บในหุ้นเซฟ50ตอนที่ฝรั่งไม่มีของฝรั่งไม่มีของคือปี2008เขาเคลียร์ล้างพอร์ตหมดถูกป่ะมันเป็นปีที่เขาเคลียร์ล้างพอร์ตแล้วก็เก็บตอนนั้นแล้วเรารอวันที่ฝรั่งมันกลับเข้ามาฝรั่งกลับเข้ามาเสร็จปุ๊บคาดหวังได้เลย 100% 200% 300% นั่นหมายความว่าณเวลานี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะไม่ต้องถามผมว่าตลาดจะมีแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่ตลาดจะขึ้นไปแค่ไหนนู่นนั่นนี่ผมเป็นคนที่ไม่ได้มองดัชนีมานานแล้วผมเชื่อผมว่าผมไม่ใช่คนที่จะแบบมานั่งสนใจว่าเซตจะไปทางไหนผมสนใจแต่เรื่องราคาหุ้นนะครับทั้งที่ผมเนี่ยเอาจริงๆนะขอขี้ฟันดองหน่อยเถอะผมนี่คือนักวิเคราะห์เทคนิคยอดเยี่ยมนะเว้ยของประเทศดีนะเว้ยผมเป็นคนที่ครั้งหนึ่งเรียกว่าครั้งหนึ่งหรือทุกวันนี้คนยังยอมรับอยู่ก็ได้ว่าเป็นเทพเทคนิคนะฮะผมยังไม่มองเลยดัชนีเพราะผมเลิกมองเพราะผมมองว่าแม่งไร้สาระการที่มานั่งมองว่าดัชนีจะไปติดแนวต้านบ้าบอคอแตกแล้วลงมาจะต้องซื้อเท่าไหร่คนไร้สาระเลยเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นมันคือภาพลวงตาสิ่งที่เราเห็นเซตอินเด็กซ์ตอน1,200มันคือภาพลวงตาเพราะอะไรเพราะเซต50ถูกกว่านั้นเราควรต้องมองอะไรที่ในเชิงลึกเราไม่ควรต้องมองกราฟเพียงอย่างเดียวผมถึงได้ไม่ได้อยู่กับการเทคนิคทั้งที่การทำงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับผมก็คือการวิเคราะห์เทคนิคผมถึงต้องพยายามพัฒนาตัวเองเป็นนักกลยุทธ์เป็นนักยุทธศาสตร์ในนักลงทุนเพราะว่าผมมองว่ามันไร้สาระที่เราจะไปมองเป้าหมายเราต้องมองเป็นธีมการลงทุนใหญ่ๆครับแล้วก็มองให้เข้าใจว่าทำไมฝรั่งจะต้องเข้ามาด้วยเพราะว่าตอนนี้มันชี้ชัดแล้วว่าธีม emerging market มันกำลังจะมาแล้วไทยเนี่ยมันกลายเป็นว่าฝรั่งไม่มีของแล้วมันกำลังน่าสนใจแล้วในเมื่อเราน่าสนใจแล้วเราจะไปถือหุ้นกลางหุ้นเล็กทำไมในเมื่อหลักฐานมันเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าถ้าเราซื้อเฉลี่ยตอนปี2008ถึงเวลามันฟื้นนี่เราได้กำไรบานเลยนั่นหมายความว่าถ้าเราได้ซื้อหุ้นตามที่เราได้ติดตามกันมาในเพจนี้ที่บริเวณที่2,000 1,200เนี่ยเราควรที่จะต้องโฮมันไปเรื่อยๆโฮไปเรื่อยๆผมบอกทุกคนว่าผมจะไม่ทำงานแล้วไปครึ่งปีนะครับน่าจะไม่ทำงานอีกแล้วไปครึ่งปีเพราะอะไรเพราะว่าหุ้นมีซื้อหมดแล้วเราควรที่จะต้องถือมันไปเราควรไม่ต้องไปยุ่งกับมันให้มันทำงานไปนะครับทีนี้ในเมื่อหุ้นไทยเราคงพอเข้าใจนะถ้าสมมติว่าถามผมว่าแล้วหุ้นตัวนั้นเมื่อวานที่มีการปรับลดลงมาเราจะทำยังไงกันดีนะฮะหุ้นตัวนั้นตัวนี้ที่ปรับลดลงมาสังเกตนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็คืออะไรก็คือสิ่งที่ผมเคยบอกท่านน่ะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์หุ้นใหญ่มานะแล้วหุ้นกลางหุ้นเล็กจะโดนเช็คบินนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นถูกป่ะดังนั้นถ้าคำถามของท่านหุ้นของท่านเนี่ยมันอยู่นอกเซ็ต50และยังอยู่ภายในเซ็ต100เรียกว่าหุ้นกลางถ้าอยู่นอกเซ็ต100ผมเรียกว่าหุ้นเล็ก
ไม่มีคำตอบอื่นมากไปกว่ากำลังโดนเช็คบินครับส่วนหุ้นใหญ่แบบเซ็ต50บวกๆหน่อยอ่ะผมเชื่อว่ากำลังโดนเก็บกลับอย่างเมามันมันเพราะอะไรมันมีเหตุผลว่าก่อนหน้านี้ที่ฝรั่งยังไม่เข้าแล้วกองก็ยังไม่ได้หันกลับมาซื้อเนี่ยตลาดหุ้นไทยอยู่ภายใต้การเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายย่อยพออยู่ภายใต้การเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายย่อยนักลงทุนรายย่อยก็จะมีพวกเจ้ามือใช่ป่ะที่มีพอร์ตหุ้นพันล้านหมื่นล้านพวกเนี้ยพันล้านหมื่นล้านเนี่ยเขาทำอะไรเขาก็ไม่ไปเล่นหุ้นใหญ่เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาลากหุ้นใหญ่แล้วมันลากไม่ได้มันลากแล้วมันไม่ให้ผลตอบแทนเพราะว่าอะไรเพราะว่ากองขายอยู่เขาก็เลยไปลากหุ้นกลางหุ้นเล็กแล้วก็พร้อมสร้างสตอรี่นะฮะความฝันอันสวยงามให้กับทุกท่านนะครับว่ามันจะไปสู่ดวงดาวสังเกตป่ะหุ้นกลางหุ้นเล็กก่อนหน้านี้ที่แต่ละโบกเชียร์มันจะไปนู่นไปนั่นไปนี่นะมันจะมีกำไรดีนะซึ่งผมก็พยายามแย้งแล้วว่าแม่งโคตรตลกเลยเศรษฐกิจเป็นแบบนี้แล้วกำไรยูจะมาได้ยังไงแล้วยูกำไรมันจะมาทั้งตลาดได้ยังไงทุกบริษัทที่เป็นกลางไปกลางกับเล็กมันจะมีกำไรดีหมดเลยเหรอมันตลกมันเป็นไปไม่ได้ใช่ป่ะแต่ปรากฏว่าทุกคนก็ไปเล่นหุ้นกลางหุ้นเล็กครับทีนี้พอฝรั่งกับกอเนี่ยเข้ามาเล่นในหุ้นใหญ่ท่านคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นท่านคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ้าวบรรดาเจ้ามือที่มีพอร์ตพันล้านหมื่นล้านเขาก็รออยู่แล้วเขาอยากจะเล่นหุ้นใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้เขาสามารถใส่ได้เต็มปลาได้เต็มมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบที่เมื่อวานเราเจอคือผสมลงพวกรายใหญ่อะลุยเข้าไปซื้อส่วนรายย่อยทำไรรายย่อยอุ้ยหุ้นขึ้นมาขายดีกว่าเอารายใหญ่ก็เข้ามาเล่นต่อแล้วรายใหญ่ทำอะไรรายใหญ่ก็ไปเทหุ้นกลางหุ้นเล็กทิ้งสิจะถือไว้อยู่ทำไมให้มันเมื่อยมือเข้าใจยังเพราะฉะนั้นธีมณจากนี้ก็คือหุ้นกลางหุ้นเล็กแทบไม่ต้องถามผมเลยนะฮะมันไปแล้วมันจบแล้วมันโดนเช็คบินแล้วหุ้นใหญ่อยากให้ย้อนเวลากลับไปดูภาพนี้ว่าแค่ถือไปเฉยๆ 2-3 ปีเดี๋ยวมันก็จะทำผลตอบแทนให้เราโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนับจากนี้เรากอดหุ้นใหญ่ไปแล้วรอให้หุ้นใหญ่ทำผลตอบแทนให้ดีเยอะๆก่อนแล้วค่อยขายแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่นรอบหาหุ้น VI แล้วพอไปเล่นรอบหาหุ้น VI ตอนนั้นเราก็จะรวยกันอีกทีนึงเข้าใจป่ะค่อยๆเล่นเป็นชุดๆไปติดตามกันไปเรื่อยๆจะพยายามหามุกมาให้เรื่อยๆนะครับทีนี้พอหุ้นไทยจบไปแล้วโอ้โหวันนี้ถึง 9:40 คนยังชมอยู่ 2,700 นะครับทีนี้พอหุ้นไทยจบไปแล้วนะฮะเราควรที่จะต้องลงทุนหุ้นต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าโลกใบนี้มันกำลังเข้าสู่ยุคฟองสบู่ของการลงทุนครั้งใหญ่ฟองสบู่นี้เราไม่สามารถประเมินได้ว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่รู้อย่างเดียวว่าแม่งขึ้นทุกวันนะครับขึ้นทุกวันนะยกตัวอย่างเช่นเช้าวันนี้ญี่ปุ่นมันยังขึ้นไม่ได้อีกเห็นป่ะบอกแล้วว่าเอเชียแปซิฟิกNorth Asia แม่งคือมันเอาไม่อยู่อ่ะเงินทุกบาททุกสตางค์มันกำลังมาที่ North Asia แล้วก็มันจะกระเด็นมาที่ Emerging Market นะฮะเกาหลีอะไรพวกเนี้ยโอ้โหขึ้นกระจุยกระจายและจีนกำลังดอกผมแนะนำว่าเราควรต้องไปลุยจีนครับและถ้าเราลุยจีนอยากจะเอาเร็วในช่วงนี้นะไปมองที่ตัวนี้เลยมีตัวใหม่ออกมานะฮะของ JP Morgan ขอโฆษณาหน่อยต้องการหาเงินเพื่อเลี้ยงลูกนะฮะ JP Morgan มีตัวโปรดักต์ใหม่SCEI คืออะไรคือหุ้นจีนที่จดทะเบียนในฮ่องกงก็คือตัว China H-Share นะฮะ China H-Share เรามี DW ให้ท่านได้ลงทุนแล้วนะฮะเข้าไปดูในรายละเอียดได้ในลิงก์นี้นะฮะของ JP Morgan นะครับผมมองว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผมบอกว่าให้ใส่หุ้นจีนท่านอาจจะไปเล่งเอาเร็วๆเลยก็คือในนี้เลยก็ได้ใน China H-Share นะฮะไปลุยใน DW เลยก็ได้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีซึ่งตอนนี้หุ้นจีนยังอะไรยังกักๆอยู่เห็นไหมครับว่ามันยังไม่ได้ต่ำกว่าเส้นแนวต้านอะไรเลยย่อๆลงมาโซนๆนี้คือเอานะฮะกราฟดูดีมากนะฮะสำหรับหุ้นจีนนะฮะมันจะไปได้ครับนะครับมันก็เป็นกราฟเดียวกับอะไรครับที่ญี่ปุ่นมัน break out ออกจากกรอบเนี้ยเหมียนกันแหละนะฮะเหมียนกันแหละนะครับมันกำลังจะไปได้สวยครับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกำลังจะขึ้นไปการลงทุนในต่างประเทศยังน่าสนใจแล้วใครที่ลงทุนในต่างประเทศแล้วน่าสนใจอีกคุยแล้วว่าอีกเจ้านึงก็คือยุโรปนะฮะถ้าใครอยากจะลงทุนในกองทุนรวมยุโรปติดต่อเมอร์ชั่นมาได้เลยนะครับรวมไปถึงกองทุนรวมหุ้นอเมริกากองทุนรวมหุ้นจีนจัดมาที่เมอร์ชั่นนะรวมไปถึงกองทุนส่วนบุคคลด้วยใครอยากจะให้เมอร์ชั่นจัดพอร์ตหุ้นใหญ่ให้รวมไปถึงใครอยากจะปัดพอร์ตหุ้นนะไม่อยากจะเล่นหุ้นเองแล้วเพราะเล่นแล้วมันไม่เวิร์คเนี่ยอาจจะมาที่เมอร์ชั่นหรืออาจจะมาเปิดพอร์ตกับคุณพลอยภรรยาผมนะคุณพลอยเค้าเป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่กิ๊บเองก็โยกพอร์ตมาเดี๋ยวผมจะจัดการให้หมดเลยนะฮะโอ้ยเหนื่อยนะครับนั่นแหละเหนื่อยเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวไว้ค่อยอัปเดตพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้กินเวลาเยอะนะครับแต่ผมคิดว่า
ดีใจกับทุกท่านนะครับที่ได้ซื้อหุ้นกันมาที่1,200แล้วซื้อหุ้นใหญ่อยู่เฉยๆไม่ต้องไปแตะต้องหุ้นท่านแล้วยิ่งไปยุ่งเดี๋ยวมันจะแย่อยู่เฉยๆแล้วรันมันขึ้นไปเรื่อยๆให้มันทำงานขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วดีใจกับทุกท่านด้วยนะครับที่เราปรับพอร์ตแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีกันในช่วงนี้ช่วงนี้ก็นั่งยิ้มกันนะครับไม่ต้องทำอะไรผมก็จะเอาเวลาไปเลี้ยงลูกนะครับและเดี๋ยววันนี้ก็จะติดต่อกับทุกท่านในเรื่องของใครที่ต้องการเปิดบัญชีกับคุณพลอยใครที่ต้องการเปิดบัญชีกับเมอร์ชั่นการต้องการเปิดบัญชีกับคุณพลอยก็หมายความว่าไม่ได้อยากจะซื้อกองทุนรวมหรือไม่ได้อยากจะเล่นกองทุนส่วนบุคคลแต่อยากจะจัดการพอร์ตหุ้นด้วยตัวเองหรืออยากจะให้ผมช่วยจัดการพอร์ตหุ้นก็ติดต่อมาที่คุณพลอยได้นะครับก็ฝากข้อความไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอบคุณทุกท่านนะครับยอดวิวน่าจะพีคที่สุดในรอบ 3-4 เดือนเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าช่วงที่มีเรื่องการเมืองแรงๆอ่ะยอดวิวก็เยอะยอดวิวก็เยอะช่วงนั้นแบบล่อเป้าไงเอาตัวเองล่อเป้าก็ยอดวิวก็เยอะนั้นวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับที่อยู่ยาวกันถึง 9:40 และยอดวิวยังถึง 2,600 ด้วยขอบพระคุณจริงๆนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ